ที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าอย่างแรกคือก็อยากให้พ่อแม่เนี่ยกลับมาตั้งหลักก่อนนะคะคือ1พ่อแม่เนี่ยอาจจะต้องกลับมาคุยกันที่บ้านว่าเราจะปัญหาแบบนี้ในบ้านเราจะทำยังไงเรามีวิธีการในการแก้ไขปัญหายังไงหรืออาจจะต้องคอยให้กำลังใจกันนะคะเพราะว่าข่าวที่ลูกของตัวเองมีปัญหาล่าช้าเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบกับจิตใจของพ่อแม่บ้างไม่มากก็น้อยการให้กำลังใจกันของพ่อและแม่เป็นพื้นฐานแรกที่ควรจะมีก่อนนะคะ2ก็คือเราต้องมาดูแล้วว่าเราพอจะมีเวลาคุณภาพให้ลูกมากแค่ไหนเวลาที่อยู่ด้วยกันจริงๆโนมือถือเนาะไม่มีมือถือไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่นนะคะพ่อแม่มีเวลาที่จะลงมานั่งเล่นกับลูกมากแค่ไหนเล่นแบบไหนเล่นก็คือการเล่นที่ส่งเสริมอารมณ์เชิงบวกให้ได้เยอะๆเล่นสนุกด้วยกันอยู่ด้วยกันชวนลูกพูดคุยโต้ตอบในชีวิตประจำวันข้อที่3ก็คือการส่งเสริมพัฒนาการให้กับลูกเองที่บ้านเริ่มจากพื้นฐานของการเล่นสนุกก่อนการฝึกร่างกายนะคะในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าหรือในเด็กบางคนอาจจะมีกล้ามเนื้อหรือว่าระบบร่างกายที่ไม่แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นการส่งเสริมพัฒนาการหรือการฝึกร่างกายก็ควรทำได้ที่บ้านด้วยก็อย่างเช่นไปปั่นจักรยานนอกบ้านพาลูกไปวิ่งเล่นปีนป่ายสนามเด็กเล่นชวนลูกเล่นเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันตัวอย่างการฝึกร่างกายง่ายๆของลูกที่บ้านก็อย่างเช่นพอเป็นม้าลูกขี่การจับของลูกก็ได้ฝึกกล้ามเนื้อมือเนาะการนั่งบนหลังของพ่อก็ได้เรื่องของการทรงตัวแล้วก็ระบบกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นตรงนี้ก็ได้ทั้งการใช้ร่างกายลูกก็จะได้ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยอย่างเช่นเพื่อนในวัยเดียวกันหรือใกล้เคียงกันอีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือการพาลูกไปพบกับนักวิชาชีพหรือนักกระตุ้นพัฒนาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะนะคะหรือพาไปหาคุณหมอเพื่อได้รับการวินิจฉัยหรือว่าคำแนะนำในการดูแลช่วยเหลือลูกเพิ่มเติมค่ะความเข้าใจความแตกต่างก็เป็นพื้นฐานสำคัญของคุณครูหรือเพื่อนๆที่จะมองเด็กมากกว่ามองที่การวินิจฉัยโรคหรือสิ่งที่เด็กคนนั้นกำลังทำอย่างเช่นการร้องโมโหโวยวายตีเพื่อนในเด็กพิเศษหรือในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าบางคนของเราเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะตีเนาะแต่ว่าก็ต้องมาสังเกตเขาให้ละเอียดนิดนึงนะคะว่าการตีของเขาเนี่ยมันคือการสื่อสารบอกอะไรบางอย่างกับเราหรือเปล่าแต่อันนึงคือเบสิกนี้ของทุกคนต้องการความรักความเข้าใจทำตัวเองให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยมากพอ